ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำวันที่28เมษายนตู่ฉุนรังสิมันโรมถามลุกถามความรับผิดชอบอานนท์นำพาถามพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลเรื่อง112อาหารสมองยามเช้าเสิร์ฟโดยปู่แอดจนตอเช้านี้เป็นข่าว80นาทีนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจสรุปข่าวรอบโลกและข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราเรื่องราวของป่าแหว่งดอยสุเทพส่วนด้านบนวงเล็บบ้าน45หลังสำนักงานศาลยุติธรรมได้คืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์แล้วชัยชนะครั้งแรกหลังต่อสู้มายาวนานและเรื่องราวของกองทุนราชประสงค์มาสู่มูลนิธิสิทธิอิสราเป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการในที่สุดเรื่องราวของอานนท์นำพาไร้สดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาถามจุดยืนและบทบาทของสองพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเรื่อง112ถามเอาความฝันพวกกูไปเป็นนโยบายของพรรคพวกมึงบ้างเรื่องราวของประยุทธ์จันทร์โอชาฉุนขาดอย่าเอาเขามาเทียบกับผมหลังรังสิมันโรมลุกหนักถามหาความรับผิดชอบกรณีการค้ามนุษย์โลหิตยาหลังสำนักข่าวระดับโลกอัญชันจีราเสนอเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเรื่องราวของพลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินทร์ที่หลีภัยทางการเมืองหนีตายไปอยู่ออสเตรเลียและเรื่องราวของสถานการณ์รอบโลกต่อวิกฤตการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการสมรภูมิดอนบาสเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่เลขาธิการสหประชาชาติไปเยือนรัสเซียวันนี้มาถึงยูเครนแล้วและรัสเซียปิดแก๊สที่ส่งให้โปแลนด์และบัลแกเรียและขู่ว่าจะปิดของประเทศอื่นๆอีกเรื่องราวของสถานการณ์สงครามที่เริ่มเปลี่ยนไปหลังอาวุธหนักค่ายเนโต้นัดกันพาเลทไปยังพรมแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนหลายฝ่ายเชื่อว่ายูเครนสามารถชนะสงครามนี้ได้แล้วในที่สุดและเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 เป็นข่าวส่งท้ายประจำวันอาหารสมองยามเช้าเติบทุกวันโดยปู่แอดจนตอทั้งข่าวในประเทศข่าวต่างประเทศและข่าวต่างๆที่น่าสนใจก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชน
ขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้สำหรับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่28เมษายนขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจเริ่มจากสรุปข่าวรอบโลกประจำวันของ Workpoint Today สรุปข่าวรอบโลกประจำวันที่27เมษายนปูตินยอมเปิดทางอพยพในมาริอูโปประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นที่จะให้องค์การสหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการอพยพพลเรือนออกจากโรงงานเหล็กก้าอาซอฟสเซลในเมืองมาริอูโปของยูเครนหลังจากที่อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้เดินทางมาหารือด้วยตนเองที่กรุงมอสโกตุรกีพร้อมเป็นเจ้าภาพในการเจรจาระหว่างรัสเซียยูเครนประธานาธิบดีตอชยิปโอดูกันของตุรกีได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อวานนี้เพื่อหารือทางออกของวิกฤตการณ์รัสเซียยูเครนโดยประธานาธิบดีออร์โดกันย้ำถึงความสำคัญของการหยุดยิงและการเปิดทางเพื่อดำเนินการอพยพออกจากพื้นที่สู้รบอย่างปลอดภัยพร้อมย้ำว่าตุรกีพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการเจรจาระหว่างยูเครนและรัสเซียอีกครั้งคิมจองอึนประกาศเร่งเสริมสร้างอาวุธนิวเคลียร์โดยเร็วคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประกาศว่าเกาหลีเหนือจะทำการพัฒนาขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พร้อมทั้งยืนยันหลักการสำคัญของกองกำลังนิวเคลียร์คือป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นแต่ถ้ามีกองกำลังฝ่ายใดพยายามที่จะละเมิดผลประโยชน์หลักของชาติเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็พร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้เช่นกันโดยอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะต้องอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาและเยอรมนีเตรียมส่งรถถังต่อต้านอากาศยานให้ยูเครนเยอรมนีประกาศว่าจะทำการจัดส่งรถถังต่อต้านอากาศยานรุ่นเกพาร์ดให้กับยูเครนซึ่งเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือที่สำคัญนับเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายที่สำคัญและเป็นครั้งแรกที่เยอรมนีตกลงส่งอาวุธหนักให้กับยูเครนหลังก่อนหน้านี้เยอรมันทำได้เพียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเท่านั้นโพชีชาวอเมริกัน 73% สนับสนุนการส่งอาวุธให้ยูเครนผลการสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันที่สำนักข่าวรอยเตอร์จัดทำร่วมกับ Esports IPSOS บริษัทวิจัยการตลาดระบุว่า 73%ของพี่น้องชาวอเมริกันให้การสนับสนุนความพยายามของสหรัฐในการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนนับเป็นสัดส่วนที่พอใจในระดับต่างประเทศและในการจัดส่งอาวุธให้ยูเครนนั้นนับเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียบุกรุกนาโต้เข้ามาอย่างไรก็ตามเมื่อถามว่ามีชาวอเมริกันที่พอใจในขีดรวมของโจไบเดนโดยทั้งนี้คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนอยู่ที่ 42% ซึ่งเป็นระดับเกือบต่ำสุดนับตั้งแต่มีประธานาธิบดีโจไบเดนขึ้นครองตำแหน่งทีเดียวจากกรณีที่เครื่องบิน Eastern Airlines ของจีนตกเมื่อหลายวันก่อนมาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการสรุปและบอกต่อชาวโลกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินทั้งที่ได้กล่องดำมานานแล้วจีนยังคงปิดปากเงียบทุกอย่างของประเทศนี้ลึกลับดำมืดไปหมดรายงานข่าวนี้โพสต์โดยสุวิพันธ์จำปราแต่มีข่าวลือเรื่องของนักบินมีข่าวลือที่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่ก็ต้องคิดว่าบางครั้งเรื่องราวแบบนี้อาจจะเป็นจริงในประเทศที่ดำมืดแบบนี้สุวิพันธ์จำปาโพสต์เรื่องของนักบินว่า
จีนสั่งเซ็นเซอร์ข่าวเกี่ยวกับการตกเครื่องบินอย่างหนักเพราะมีข่าวลือในโซเชียลจีนว่าเป็นการฆ่าตัวตายของนักบินผู้ช่วยชางเชี่ยนผิงซึ่งเคยเป็นนักบินที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่งของจีนแต่ถูกลดระดับลงจากการเป็นนักบินไปเป็นผู้ช่วยนักบินโดยมีกัปตันหยางหงดานักบินหนุ่มที่สุดของสายการบิน Eastern Airlines และก็เป็นลูกศิษย์ของจางเชี่ยนผิงมาเป็นกัปตันในไฟดังกล่าวโดยหยางห้องดะมีพ่อเป็นอดีตนักบินที่มีชื่อเสียงและว่ากันว่ามีเส้นสายใหญ่โตทำให้ได้เป็นนักบินมือหนึ่งทั้งที่มีอายุน้อยและน่าจะทำให้ฉางเชียนผิงรู้สึกขมขื่นและซึมเศร้าที่ตัวเองต้องตกกระป๋องกลายเป็นผู้ช่วยลูกศิษย์ของตนเองจนเกิดการคิดสั้นขึ้นมาในครั้งนี้ก็เป็นไปได้แต่ย้ำนะครับว่าทั้งหมดเป็นเรื่องการข่าวลือในโซเชียลของประเทศจีนอย่างไรก็ตามแต่เรื่องนี้ที่น่าคิดก็คือไม่มีการชี้แจงใดๆออกจากทางการจีนดังนั้นข่าวลือก็ยังคงลือกันกระฉ่อนแต่ทางการจีนก็พยายามจะเซ็นเซอร์ข่าวเหล่านี้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวขององซานซูจีและเรื่องราวของเมียนมาศาลเมียนมาตัดสินจำคุกองซานซูจี5ปีในคดีทุจริตคอร์รัปชันรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศ Workpoint Today นำเสนอศาลเมียนมามีคำพิพากษาตัดสินจำคุกองซานซูจีเป็นเวลา5ปีในความผิดคดีทุจริต1ใน11คดีที่องซานซูจีถูกฟ้องร้ององซานซูจีถูกรัฐบาลทหารควบคุมนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564วงเล็บ1กุมภาพันธ์ถูกตั้งข้อหาอย่างน้อย18กระทงตั้งแต่ฉ้อโกงไปถึงละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับราชการซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงอาจถูกโทษจำคุกรวมกันสูงสุดเกือบ190ปีคดีล่าสุดที่องซานซูจีถูกตัดสินจำคุกนี้เป็นคดีที่สั่งฟ้องในเรื่องการรับสินบนมูลค่า 600,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบของเงินสดและทองคำจากนายเพียวหมินเต็งอดีตหัวหน้าคณะมุขมนตรีย่างกุ้งในขณะที่ทีมกฎหมายขององซานซูจีปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและระบุว่าเป็นเรื่องไร้สาระแหล่งข่าวระบุว่าผู้พิพากษาในศาลของกรุงเนปิดอร์ประกาศคำตัดสินจำคุกอดีตผู้นำเมียนมาวัย78ปีระหว่างการประชุมแต่ไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้พิพากษาที่เป็นผู้พิจารณาคดีนี้เนื่องจากเป็นการพิจารณาคดีแบบปิดไม่อนุญาตให้เปิดเผยรายละเอียดการพิจารณาต่อสาธารณะและสื่อมวลชนทั้งยังสั่งห้ามไม่ให้ทนายความขององซานซูจีพูดคุยกับสื่ออย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าองซานซูจีเข้าร่วมฟังการพิจารณาด้วยตนเองและเธอไม่พอใจคำตัดสินของศาลเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อไปทั้งนี้ยังเป็นที่ไม่แน่ชัดว่าองซานซูจีจะถูกส่งกลับเข้าเรือนจำเพื่อรับโทษหรือไม่โดยปัจจุบันองซานซูจีถูกกักขังในสถานที่ไม่เปิดเผยในเมืองหลวงของเมียนมาและถึงคิวรัสเซียออกมาตอบโต้ญี่ปุ่นโดยการขับนักการทูตญี่ปุ่น8คนออกนอกประเทศรัสเซียข่าวนี้รายงานโดยลุงหวนนักข่าวอาวุโสแล้วก็มีเรื่องที่ตลกไม่ออกเมื่อประเทศจีนออกหนังสือเตือนไทยครั้งแรกว่าทุเรียนไทยติดโควิดห้ามผ่านด่านโมฮันคุณหมอพงการบอกว่าแนะนำให้ฉีดวัคซีนชิโนแวคก่อนส่งทุเรียนออกครับอ้าเพิ่งจะรู้ว่าทุเรียนฉีดวัคซีนได้ด้วยหรือนี่เรื่องนี้ตลกหัวร่อไม่ออกจริงๆนะงานนี้จีนนี่ทำอะไรแปลกๆแบบนี้โอ้
และทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราข่าวแรกเป็นข่าวประชาสัมพันธ์มีการนัดหมาย28เมษายนนี้เวลา 15:00 น.ณสวนสราญรมย์น้ำพุพานโลหะยื่นหนังสือยกเลิกการเกณฑ์ทหารใครเห็นด้วยใครอยากไปทำกิจกรรมเชิญนะครับและอย่าลืมว่าทานตะวันตัวตุรานนทวันทานตะวันนั้นได้อดอาหาร7วันแล้วจนถึงขนาดนี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแจ้งว่าเมื่อวันที่27เมษายนศาลแฝงนครราชสีมาได้สืบพยานพ.ร.ก.ฉุกเฉินเหตุคาร์ม็อบโคราช15สิงหา64จำเลย4รายมี3รายให้การสารภาพ1รายตัดสินใจสู้คดีต่อวันนี้สืบพยานโจทย์ไป3ปากนัดสืบพยานโจทย์และจำเลยวันพรุ่งนี้ต่อในขณะที่ศาลแฝงสระบุรีมีคำสั่งเลื่อนนัดสืบพยานคดีคาร์ม็อบสระบุรีที่จัดขึ้นเมื่อ1สิงหา64เนื่องจากพยานโจทย์ติดโควิดและมีความเสี่ยงสูงโดยเลื่อนนัดพยานโจทย์เป็น8มิถุนายนและสืบพยานจำเลย9ถึง10มิถุนายน65เวลา9นาฬิกาและมีการไต่สวนเรื่องของการถอนประกันตัวใบปอและเนติพรแต่ก็ต้องเลื่อนหลังจากที่ศาลเข้าปรึกษาหารือกับผู้บริหารนานกว่า1ชั่วโมงแต่ไม่มีข้อสรุปแจ้งให้รอฟังคำสั่งในวันที่3พฤษภาคม65เวลา13นาฬิกาเหตุแชร์โพสต์ทะลุวังผิดเงื่อนไขการประกันตัวทั้งนี้ศูนย์ทนายความได้รับแจ้งว่ามีประชาชนหญิง1รายถูกจับกุมด้วยหมายจับข้อหาพ.ร.ก.ฉุกเฉินสน.ดินแดงจากสุพรรณบุรีเป็นหมายจับเดียวกับวิษณุสื่ออิสระที่ถูกจับเมื่อ3วันก่อนหลังจากคำจัดทำบันทึกจับกุมที่สภ.ท้องที่แล้วคาดว่าจะถูกนำมาที่สโมสรตำรวจเมื่อเวลา 19:30 นได้รับแจ้งว่าเธอถูกนำตัวมาที่สโมสรตำรวจแล้วโดยมีทนายความให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 21:00 นพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงแจ้งทนายความและผู้ถูกจับว่าจะสอบคำให้การในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นและจะทำการฝากขังต่อศาลอาญาในช่วงบ่ายคืนนี้เธอจะถูกควบคุมตัวที่สโมสรตำรวจ1คืนมีประชาชนมากมายต้องเดือดร้อนเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้การที่มีความเห็นต่างแต่ถูกการใช้กฎหมายปิดปากกันแกล้งกันตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่ในมหาวิทยาลัยผู้นำสภานิติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเผยถูกตำรวจคุกคามถึงบ้านถามหาตัวเช็คความเคลื่อนไหวชวนไปรับเสด็จเจ้าตัวไม่ทราบเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำแบบนี้หวังว่ามหาวิทยาลัยจะมีมาตรการที่ชัดเจนช่วยเหลือผู้ถูกคุกคามเดี๋ยวนี้ไปกันใหญ่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วไปมากกว่านั้นตำรวจไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตหลังที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้พรรคก้าวไกลใช้สถานที่เป็นการประชุมสามัญประจำปีของพรรคมันผิดกฎหมายตรงไหนก็ไม่เข้าใจบางทีไปกันใหญ่แล้วจริงๆแบบนี้อานนท์นำพาบอกว่าเมื่อเช้าไปเป็นจำเลยที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ตอนบ่ายมาเป็นทนายความต่อที่ศาลธัญบุรีเย็นนี้ไปงานเปิดบริษัททัวร์ครับโอ้ทนายนี่ขายดีจริงๆนะสรุปตอนนี้การที่เด็กรุ่นใหม่เลือกที่จะไม่ใช้ความรุนแรงด้วยการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้คิดได้ทำในสิ่งที่ถูกแต่ผู้ใหญ่กลับเลือกใช้ความอยุติธรรมเข้าบังคับขืนใจให้เด็กคิดและทำตามวันหนึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องแก่เท่าชราไปต่อให้มีอำนาจก็บังคับคนรุ่นใหม่ไม่ได้และเมื่อถึงวันนั้น
เด็กจะเอาคืนโอ้ฟังแล้วก็รู้สึกหนาวไหมฮะคนที่มีอำนาจแล้วแก่เท่าทั้งหลายในวันนี้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีที่กองทุนราชประสงค์ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับมูลนิธิสิทธิอิสรามาทำหน้าที่แทนโดยเป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลอย่างเป็นระบบที่เป็นนิติบุคคลกองทุนราชประสงค์ได้ปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ชื่อมูลนิธิสิทธิอิสราเพื่อสืบสานการต่อสู้เพื่อสิทธิและอิสรภาพของราษฎรผู้ก่อตั้งประกอบด้วย2คนเดิมคือไอดาอรุณวงศ์และชลิตาบรรทุวงศ์ผู้ดูแลบัญชีกองทุนราชประสงค์และมีเพิ่มเติมคือมุทิตาเชื้อช่างนีรนุชเนียมทรัพย์เบญจรัตน์แท้ชัวข้อมูลนี้จัดให้โดยลุงหวนนักข่าวอาวุโสถือเป็นความคืบหน้าที่น่ายินดีที่เรามีเป็นรูปเป็นร่างเป็นนิติบุคคลรองรับสำหรับการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการต่อสู้ทางความคิดในรูปแบบต่างๆและลุงหวนอีกเช่นกันได้โพสต์ว่ามีอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังแอบถ่ายรูปแอร์โฮสเตสพร้อมตั้งสเตตัสคุกคามอธิการบดีโรคจิตคนนี้เคยโพสต์เรื่องพระเรื่องศาสนาเมืองไทยสงบสุขแล้วอ้างว่าเขียนเองอีกหนึ่งโพสต์ลุงหวนบอกว่าอธิการบดีศิลปากรชัยชาญถาวรเวชอายุ71ปีเป็นหนึ่งในคนดีที่ติดเชื้อสลิดมาจากการเป่านกหวีดโดยไม่ขออนุญาตการแอบถ่ายถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรงยิ่งเอามาโพสต์ด้วยยิ่งสองแง่สองงามแบบนี้โอ้เขาโพสต์ว่าทราบดีว่าแฟนคลับคอยติดตามไฟแอทเทนเดนท์ที่เป็นผู้หญิงเมื่อวานนี้ยังฝืนกระแสขอเช็คฟีดแบ็กหน่อยได้ผลเกินคาดขากลับต้องเอาใจพี่ๆเพื่อนๆน้องๆติดยานุสิทธิ์ด้วยรูปคนสวยที่เป็นซีเนียร์ไฟแอทเทนเดนท์และคิคุอันโนเนะไม่แพ้พี่น้องนกคู่แข่งนอกจากนี้ภาษาอังกฤษก็เป๊ะด้วยสิคนฝาส่วนใหญ่สาวๆเขาจะเอ็นดูคนชราเพราะว่าไม่มีน้ำยาส่วนที่ต้องระวังคือพวกหนุ่มวัยฉะกันนั้นโอ้เขียนแบบนี้นี่เป็นถึงอธิการบดีนะคิดว่าน่าจะทำตัวให้เหมาะสมมากกว่านี้และเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวทั่วไปข่าวแรกธนากรจึงรุ่งเรืองกิจได้โพสต์ว่าคัมมิ่งซูนสำหรับไพรส์พัทยา28เมษายนพบกับกิจกรรมการหาเสียงนายกเมืองพัทยาและอีกหนึ่งโพสต์มาเจอกลุ่มเยาวชนเมืองพัทยาที่ร้านสเก็ตดุ๊กสแควร์ตอนแรกจะไม่ละแต่ขอสักหน่อยผมอยู่พัทยาถึงวันพรุ่งนี้นะครับจะมีกิจกรรมเดินขบวนไพรส์พัทยาร่วมกับทีมผู้สมัครเมืองพัทยาทั้งทีมมาเจอกันได้ช่วง 17 นาฬิกากิจกรรมติดตามได้ที่เพจ Facebook คณะก้าวหน้าแหมไปทันทีก็เล่นสเก็ตบอร์ดสักหน่อยนะแหมพี่เอกไม่เบาและเรื่องราวของอ้อมสกาวใจได้โพสต์ว่าพฤษภาคมนี้รัฐเลิกอุ้มดีเซลราคาข้าวของอาจต้องปรับขึ้นตามกลไกตลาดเงินเฟ้ออาจสูงขึ้นของแพงรายได้ประชาชนเท่าเดิมและอาจลดลงรัฐบาลจะยังไงต่อมีนโยบายเศรษฐกิจอะไรบ้างคะที่จะช่วยประชาชนคำตอบคือแบะนะครับและในที่สุดชัยชนะของชาวเชียงใหม่เมื่อศาลอุทธรภาค5ประกาศเรื่องของการคืนพื้นที่ป่าแหว่งที่เป็นบ้านพัก45หลังอย่างเป็นทางการแล้ว
นั่นคือด้านบน45หลังส่วนด้านล่างคอนโด9หลังยังไม่คืนนะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของป่าแหว่งแห่งเชียงใหม่และประวินชัชวาลพงพันธ์โพสต์ว่าอยู่บ้านหลวงมาทั้งชีวิตใช้น้ำใช้ไฟฟรียังมาแซะชาวบ้านว่ามีปัญญาจ่ายค่าไฟไหมอีชิปไม่อยู่ใครวะเนี่ยพูดเรื่องนี้ทำให้ประวินสีโกรธได้ขนาดนี้และข่าวคราวเรื่องของสมรักคำสิงไปอยู่พรรคพลังประชารัฐอย่างเป็นทางการก็กลับไปดูข่าวเก่าสมรักคำสิงเข้าขอบคุณพลเอกประวิตรที่ช่วยเหลือคดีนี้เรื่องข่าวนี้ตั้งแต่ปี61งั้นแสดงว่าตอนนี้ถึงเวลาตอบแทนบุญคุณกันแล้วอย่างแน่นอนเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของรังสิมันต์โรมกับตุ๊ดตู่คุณอย่าให้ค่าอย่ามาเทียบกับผมฮะมันเรื่องอะไรกันทำไมตู่ฉุนขาดขนาดนั้นหลังจากที่รังสิมันต์โรมและคณะได้ตีแผ่เรื่องราวของคดีค้ามนุษย์ที่มีพลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินทร์คนที่เป็นหัวหน้าคณะผู้สอบสวนคดีนี้จนนำไปสู่การออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องมากกว่า100รายแต่ในที่สุดพลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินทร์ผู้รับผิดชอบคดีต้องถูกกลั่นแกล้งจนต้องหนีตายออกไปลี้ภัยอยู่ในออสเตรเลียแล้วทางอัญชันจิราออกมาเผยแพร่เรื่องราวของเขาและคดีนี้เป็นสารคดีความยาว1ชั่วโมงทำให้ล่าสุดสะดุ้งกันเป็นแถวกระทรวงกลาโหมเผยบทสัมภาษณ์ของพลตำรวจตรีประวีณไม่ยุติธรรมกับกองทัพในบทสัมภาษณ์นั้นพลตำรวจตรีประวีณถามหาความรับผิดชอบของคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งยังมีคนที่สูงกว่ามนัสคงแป้นที่เสียชีวิตไปในเรือนจำเรื่องนี้วันนี้รังสิมันต์โรมออกมากระทุ้งต่อถามความรับผิดชอบของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นประวิตรวงสุวรรณและประยุทธ์จันทร์โอชาไปฟังกันนะครับตัวอย่างประมาณ2นาทีมันก็มีข้อมูลใหม่ในลักษณะที่ว่าวันที่มีการเอาคุณประวีณเนี่ยไปอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีใครบ้างอยู่ตรงนั้นมีใครร่วมประชุมบ้างอยู่ตรงนั้นซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีแน่ๆคือพลเอกประวิตรท่านรู้อยู่แก่ใจว่าท่านจะย้ายคนคนนี้ไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คำถามก็คือในที่ประชุมไม่คุยกันเหรอครับว่าคนที่ทำผลงานให้กับประเทศชาติเนี่ยเขาสมควรไปอยู่ตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าผมไม่ได้เรียกร้องว่าคุณประวิตรต้องได้รับการโปรโมทที่เพิ่มขึ้นแต่ผมกำลังบอกว่าทำไมต้องส่งเขาไปอยู่ในที่ที่อันตรายซึ่งอาจจะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมาลายหายไปได้เลยอ่ะมันไม่มีความจำเป็นแบบนั้นทำไมพลเอกประวิตรไม่ตอบคำถามนี้ทำไมถึงต้องย้ายคุณประวินไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ไม่เห็นอดีตผบ.ตร.และไม่เห็นพลเอกประวิตรตอบคำถามนี้เลยแม้แต่น้อยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นหลังจากที่คุณประวินออกมาพูดแล้วคราวนี้เนี่ยพูดอย่างชัดเจนว่าใครเกี่ยวข้องอย่างไรชัดเจนที่สุดคำถามก็คือเราก็เลือกที่จะเงียบต่อไปแล้วก็หวังว่าสังคมไทยจะลืมกับสิ่งที่คุณประวินออกมาพูดผมเลยรู้สึกว่าเราคาดหวังในฐานะคนที่เคยพูดเรื่องนี้ในการอภิปรายทั่วไปผมคาดหวังอย่างมากว่ารัฐบาลจะตอบคำถามนี้ให้ดีและถ้าท่านตอบไม่ดีเราไม่รู้เลยว่าอนาคตเนี่ยการจัดอันดับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการค้ามนุษย์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ถ้าท่านตอบคำถามได้ต่างชาติเขากำลังมองเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นวันนี้ท่านตอบเราก็ท่านไม่รู้ก็เปิดเผยมาสิเอาข้อมูลมาสิถ้าพวกผมมีอำนาจแบบท่านเราก็คงจะทำได้มากกว่านี้นะครับในเรื่องราวดังกล่าวตุ๊ดตู่
มีอาการฉุนทันทีเรื่องนี้วาสนานาน่วมได้โพสต์ว่าเอาเขามาเทียบกับผมไม่ได้บิ๊กตู่ฉุนโดนถามปมค้ามนุษย์ไม่ให้ค่าหลังสิมันโลมกล่าวหาเรียกร้องให้ตั้งกรรมการสอบพักงานเดอะป้อมถามสื่อคุณคิดว่าผมจะมีผลประโยชน์หรือคุณคิดว่านายกจะมีผลประโยชน์เป็นคนทุจริตหรือเปล่าเคยมีไหมอย่าไปให้ค่ากันมากนักเลยเอาเขามาเทียบกับผมไม่ได้ประยุทธ์จันทร์โอชานายกเป็นประธานการประชุมกตร.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อมีผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบและตั้งกรรมการสอบและพักงานพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกในประเด็นค้ามนุษย์โลหิตยานายกกล่าวว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชี้แจงก็แล้วกันผมคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิดพร้อมชี้ตัวเองและกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าคุณคิดว่าผมจะมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าคุณคิดว่านายกจะมีผลประโยชน์เป็นคนทุจริตหรือเปล่าเคยมีไหมอย่าให้ค่ากันมากนักเลยพร้อมก่อนดอกเดินออกจากโพเดียมกล่าวว่าเอาเขามาเทียบกับผมไม่ได้โอ้ของขึ้นเลยนะตุ๊ดตู่เรียกว่าโดนเหยียบหางหรือเปล่างานนี้ฮะจากกรณีอานนท์ภาได้พูดถึงเรื่องราวของพรรคการเมืองและเรื่องราวของแลนสไลด์ทั้งนี้ไม่ได้พูดถึงพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวแต่พูดถึงทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยทั้งเรื่องของการยกเลิก112แล้วกลายเป็นประเด็นที่เป็น Talk of the Town กันทีเดียวอานนท์ภาได้ออกมาไลฟ์สดเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาของประเทศไทยก่อนหน้านั้นมีความเป็นมาจากโพสต์แรกๆของอานนท์นำพาอานนท์นำพาบอกว่าเผื่อความจำสั้นแลนสไลด์จะเกิดขึ้นได้ก็เหมือนตอนที่คนรุ่นใหม่เสนอยกเลิก112แล้วพรรคเพื่อไทยประกาศขานรับนั่นแหละที่เขียนมาหลายสเตตัสอยากจะบอกว่าอย่าไปคิดว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นของตายของพรรคไหนถ้าพรรคเพื่อไทยเอาด้วยกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เขาก็พร้อมจะเลือกส่วนพรรคจะพอใจที่จะฟังแต่กองเชียร์แบบหลับหูหลับตาเชียร์อย่างเดียวอันนั้นก็สุดแล้วแต่ตอนนั้นผมอยู่ในคุกได้ข่าวว่าพรรคเพื่อไทยขานรับการยกเลิก112ผมยังขนลุกเลยในเรื่องราวนี้พรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์ในสมัยนั้นที่ลงชื่อโดยนายชัยเกษมนิติสิริประธานกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่31ตุลาคม64ก่อนที่โทนี่วูซุนจะออกมาพูดปัญหาการใช้กฎหมายอาญาดำเนินคดีเพื่อจำกัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอย่างล้นเกินไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 116พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือความผิดฐานประกาศฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสร้างผลกระทบให้กับประชาชนเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนสงสัยว่าไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยมิชอบด้วยหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนซึ่งทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหลักกฎหมายและหลักความยุติธรรมของประเทศตามที่ภาคประชาชนได้เรียกร้องและเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนำข้อเสนอดังกล่าว
เข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาเพื่อตรวจสอบระบบการทำงานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการศาลและราชทัณฑ์ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ดุลพินิจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่และตรวจสอบการสั่งการโดยรัฐบาลรวมถึงการแก้ไขปัญหาระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวเพื่อไม่ให้นักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นระบบยุติธรรมของไทยลงชื่อโดยชัยเกษมนิติสิริประธานกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย31ตุลาคม2564แต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องฝันสลายเพราะหลังจากนั้นไม่กี่วันโทนี่วูซึมออกมาพูดว่า112ไม่มีปัญหาเอกสารนี้ก็เงียบหายไปเพราะเจ้าของพรรคตัวจริงออกมาพูดแล้วในเรื่องราวนี้ปรากฏการณ์นี้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลตอบย้ำเรื่องนี้ว่าเอกสารนี้พอออกมาไม่กี่วันทักษิณออกมาพูดว่า112ไม่มีปัญหาหลังจากนั้นเอกสารนี้ก็เงียบไปไม่มีการเอามาพูดอีกเงียบไปแล้วในการประชุมพรรควันสองวันนี้วงเล็บที่ผ่านมานี้ก็ไม่มีการพูดถึงเลยไม่มีคำว่า112ด้วยซ้ำไปโอเคคุณชัยเกษมยังพูดว่าเพื่อไทยจะแก้ปัญหาอันเกิดจากกฎหมายไม่ชอบธรรมแต่ก็เท่านั้นเห็นได้ชัดว่าความจริงใจของใครเป็นอย่างไรตื่นมาต่อด้วยคนเคยอกหักกับเพื่อไทยมาหลายเรื่องแล้วจนไม่เชื่อเพื่อไทยแล้วทั้งชีวิตผมเลือกแต่เพื่อไทยแต่คงแยกทางกันแล้วเพราะเขาบอกต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนยงเงื่อนไขการต่อรองของเขากับมือที่มองไม่เห็นมันร่วมกันและได้ไปนำกันได้การต่อรองเลยบรรลุวัตถุประสงค์ผิดกับอนาคตใหม่วงเล็บพรรคก้าวไกลที่ต่อรองแล้วเขาบ่เอานำเขาเสียผลประโยชน์ทางอนาคตใหม่ก็ไม่ยอมการต่อรองนี้ไม่บรรลุผลเอกสารนี้คือการเขียนด้วยมือลบด้วยตีนสู้ไปกลับไปพฤติกรรมนี้มันชัดเจนมานานแล้วคนคนนี้มาเล่นการเมืองเพียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ธุรกิจตัวเองและหวังใช้อำนาจรัฐในการต่อยอดบริษัทตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่านั้นคำว่าประชาธิปไตยที่พ่นออกมาก็แค่ Hidden Agenda คนคนนี้ไม่มีเคยมีอุดมการณ์ในชาติในประชาธิปไตยหรอกมันแค่ในทุนเจ้าเล่ห์สมองเพชรเท่านั้นเพื่อไทยผมเฉยๆมานานแล้วเป็นพรรคที่ได้เสียงข้างมากต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันไม่ยกเลิก112ไม่เลือกเพื่อไทยเน้นแต่เรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวส่วนเรื่องอื่นที่เกินกำลังเขาไม่สนใจคาดหวังยากชัยเกษมพูดอย่างทักษิณพูดอย่างแต่สุดท้ายต้องฟังทักษิณเพราะใครก็รู้ว่าพรรคนี้ไม่ใช่พรรคที่จะเอาความเห็นของกรรมการบริหารมาบอกได้ว่าจะไปแนวทางไหนมันเป็นบริษัทเอกชนของทักษิณชินวัตรและก่อนที่จะมีการไลฟ์สดอานนท์นำพาได้โพสต์ว่าสำหรับพวกที่บอกว่าผมด่าเพื่อไทยแล้วจะไปลงส.ส.พรรคก้าวไกลหรือด่าก้าวไกลเพื่อจะไปลงส.ส.พรรคเพื่อไทยนี่ผมพูดตรงๆนะหายเมาแล้วไม่มีพรรคไหนเขาชวนผมเข้าพรรคหรอกที่สำคัญผมไม่สามารถลงพรรคไหนได้เพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วในคำวินิจฉัยที่19/2564ว่าผมล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดังนั้นผมไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับพรรคไหนทั้งสิ้นไม่คิดจะเล่นการเมืองเป็นส.ส.ที่พูดอะไรได้ไม่สุดในสภาผมยินดีและภูมิใจที่จะสู้บนถนนอย่างน้อยก็ได้ทำอะไรมันๆตรงๆอย่างที่อยากทำในชีวิตการได้ทำอะไรที่ซื่อตรงต่อความคิด
มันมีความสุขมากบอกเลยและก่อนที่จะไร้อานนท์บอกไปให้สุดครับอานนท์ทัวร์คืนนี้ไร้สดๆที่เพจนี้เวลา 20:00 น.ขอเรียนเชิญแฟนคลับทั้งเพื่อไทยก้าวไข่ล้างตีนรอเลยคุยประเด็นเดียวแลนด์ไรส์นโยบายพรรคการเมืองใจถึงก็ตามมาและนี่เป็นบางช่วงบางตอนจากชั่วโมงฝ่าขอให้ฟัง2นาทีนี้หากฟังแล้วยังไม่จุใจให้ตามไปฟังต้นฉบับที่เพจอานนท์นภาประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับไปฟังกันเอาฟังหนังตัวอย่างก็แล้วกันถ้าไม่มีก้าวไกลอันนี้คือพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของผมนะแม้ไม่มีก้าวไกลให้คนรุ่นใหม่เลือกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนรุ่นใหม่จะเทคะแนนเสียงไปที่พรรคเพื่อไทยตราบที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้มีนโยบายในการยอมรับหรือว่ารับเอานะครับแนวความคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมหรือว่าเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างถือร่างเนี่ยของคนรุ่นใหม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพรรคประเด็นมันอยู่ตรงนี้แล้วเสียงคนรุ่นใหม่มันจะเทไปไหนคุณอาจจะเสียงคนรุ่นใหม่เทไปที่พักเล็กนะครับพักที่เล็กลงมากว่านั้นหรือพักอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคนรุ่นใหม่มันอาจจะเบื่อการเมืองแบบไปโหวตโนหรือไม่ออกไปเลือกตั้งเลยก็ได้เขาจะไม่เอาคะแนนเสียงเอาความฝันของเขาเนี่ยไปฝากไว้กับพักที่ไม่เห็นคุณค่าของความฝันของเขานะครับชัดๆนะครับคนรุ่นใหม่จะไม่เอาเสียงของเขาหรือความฝันของเขาจะไปฝากไว้กับพรรคที่ไม่เห็นคุณค่าของฝันของเสียงของเขาดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อไทยอยากแลนด์สไลด์จริงๆนะครับมันต้องประกอบไปด้วย2ข้อคือ1ไม่มีก้าวไกลนะครับกับ2เนี่ยคุณต้องมีนโยบายซื้อหรือว่ารับเอาความฝันของคนรุ่นใหม่ผนวกเข้าไปด้วยลำพังที่มีเพื่อนเราหลายๆคนไปพูดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเรื่องรัฐสวัสดิการอะไรพวกนี้ไม่พอถ้าคุณไม่เอานโยบายเกี่ยวกับการเป็นรูปธรรมกษัตริย์เข้าไปด้วยขณะเดียวกันก้าวไกลเองนะครับถ้ายังอยากได้เสียงของคนรุ่นใหม่อยู่เนี่ยคุณต้องทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมชัดๆแล้วก็หลายอย่างที่มันชัดเจนมากกว่านี้คือคุณจะทำให้โอเคคนรุ่นใหม่ตอนนี้มันอยู่เสียงทางมันอยู่ทางพรรคคุณจำนวนมากแหละแต่ว่าหลายอย่างมันต้องชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็ในการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเนี่ยคุณต้องเห็นคุณค่าของคนที่มันออกมาต่อสู้จริงๆเนี่ยอย่างมีหนึ่งโพสต์ที่น่าสนใจที่อานนท์นำพาได้โพสต์ไว้สรุปแบบตรงๆแลนด์สไลด์เพื่อไทยเกิดได้กรณีเดียวคือการยุบก้าวไกลและเพื่อไทยต้องมีนโยบายปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าจะพูดออกมาตรงๆหรือออ้อมนอกจากนั้นผมยังมองไม่เห็นว่ามันจะแลนด์สไลด์ได้ยังไงคำถามแลนด์สไลด์มีประโยชน์อะไรสมมุติได้เป็นรัฐบาลมีประโยชน์อะไรเป็นรัฐบาลสร้างความกินดีอยู่ดีให้ประชาชนผู้เป็นทาสอย่างนั้นหรืออันนี้สมศักดิ์เจียมศิริสกุลตั้งคำถามอานนท์นำพาบอกว่าต้องแลนด์สไลด์โดยมีนโยบายปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไงครับจารย์และมีคนบอกว่าจริงๆแล้วที่อานนท์พูดถูกมวลชนบ่อยแอกรับความเสี่ยงมามากแล้วเจ็บปวดที่เอาชีวิตคนลงถนนการเมืองในรัฐสภาต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่กว่านี้เห็นแก่ชีวิตมวลชนพาผู้ลี้ภัยทุกคนกลับบ้านช่องทางรัฐสภาเป็นช่องทางที่จะเปลี่ยนผ่านสังคมความฝันของพวกกูเอาความฝันของพวกกูมาเป็นนโยบายพวกมึงบ้างชัดๆกันแบบนี้เลยนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอานนท์นำพากับนโยบายของพรรคการเมืองแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยและก้าวไกลเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของสถานการณ์ที่รัสเซียรุกรานยูเครนล่าสุดจากสมรภูมิดอนบาสที่รัสเซีย
บุกเข้ายูเครนตะวันออกมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากเมื่อวานนี้ที่เลขาธิการสหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสได้เดินทางไปเจรจากับเซอร์เกย์ลาลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียและวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงมอสโกวันนี้เขาประกาศว่าได้เดินทางถึงยูเครนแล้วและกำลังจะได้พบกับประธานาธิบดีเชเรนสกี้ในลำดับต่อไปในขณะที่ทุปปูแรนเนียนรัฐมนตรียุโรปของฟินแลนด์กล่าวว่ามีการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของเนโตเธอบอกกับ BBC การที่รัสเซียบุกยูเครนเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเราต้องระวังให้มากเพื่อไม่ให้จำกัดการซ้อมรบของเราเราเป็นเจ้าของการตัดสินใจในการเข้าร่วมกับเนโตและกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อแก๊สปอมบริษัทผู้ผลิตพลังงานทั้งแก๊สและน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซียออกแถลงการว่าบริษัทได้ระงับการจ่ายแก๊สให้กับบัลแกเรียและโปแลนด์อย่างสมบูรณ์เนื่องจากไม่ได้รับชำระเงินเป็นเงินรูเบิลการชำระเงินค่าแก๊สที่ส่งตั้งแต่วันที่1เมษาจะต้องชำระเป็นเงินรูเบิลโดยสัญญาการชำระเงินใหม่ซึ่งคู่สัญญาได้รับแจ้งในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องนี้โฆษกของรัสเซียโฆษกทำเนียบเครมลินเปรสคอฟได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ารัสเซียใช้แก๊สเป็นเครื่องมือในการแบล็กเมย์โดยกล่าวว่ารัสเซียเป็นผู้จัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้อย่างที่คุณทราบเงินสำรองจำนวนมากของเราถูกปิดกั้นหรืออีกในหนึ่งคือถูกขโมยดังนั้นจึงไม่มีคำถามเกี่ยวกับแบล็กเมย์ใดๆเรียกว่าประกาศสงครามโดยใช้แก๊สแล้วกับยุโรปเริ่มจากบัลแกเรียและโปแลนด์ในขณะที่นายกรัฐมนตรีโปแลนด์โมราวิชกี้กล่าวว่าการที่รัสเซียปิดแก๊สเป็นการโจมตีโดยตรงต่อโปแลนด์เราจะจัดการกับการแบล็กเมย์ที่เหมือนเอาปืนมีมาจ่อหัวโดยไม่ให้กระทบต่อชาวโปแลนด์และโปแลนด์ไม่ต้องการแก๊สของรัสเซียเปรคอฟโฆษกเครมลินกล่าวว่าประเทศอื่นในสหภาพยุโรปอาจเสี่ยงโดนหยุดส่งแก๊สจากรัสเซียและรัสเซียเป็นผู้จัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้อยู่ๆมึงปิดแก๊สเขาแล้วมึงบอกว่ามึงจะเอาเงินรูเบิลอย่างนี้ทางด้านลินเนอร์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเยอรมันกล่าวว่ายังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่ารัสเซียจะหยุดส่งแก๊สมายังเยอรมนีข่าวนี้รายงานโดยรอยเตอร์และเหตุผลที่ไปมาทำไมหลายชาติต้องไปพึ่งแก๊สจากรัสเซียเพราะว่าเดนมาร์กปิดแท่นเจาะแก๊สไทราที่นอร์ธซีเลยต้องนำเข้าจากรัสเซียมีบางครัวเรือนในเดนมาร์กขณะนี้ยังมีหม้อต้มแก๊สอยู่ในชั้นใต้ดินและจะได้รับผลกระทบจากราคาแก๊สหลายบ้านเริ่มเปลี่ยนระบบการทำความร้อนแล้วและเพิ่มพลังงานจากกังหันโซลาร์เซลล์เป็นต้นเยอรมนี 50% ของครัวเรือนใช้แก๊สและ 40% ของแก๊สมาจากรัสเซียดังนั้นจะเป็นปัญหาใหญ่ในขณะที่ประธานาธิบดีเชเรนสกี้บอกว่าจะพูดกับชาวเดนมาร์กในวันที่4พฤษภาคมโดยวันที่4พฤษภาคมมีการจุดเทียนที่หน้าต่างเพื่อทำเครื่องหมายปลดปล่อยเดนมาร์กจากนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2แต่รัสเซียไม่ยอมออกจากเกาะบอนโฮมของเดนมาร์กอีก11เดือนกิจกรรมนี้เรียกว่าจุดเทียนเพื่อยูเครนที่โคเปนเฮเกนและที่ออฮุสขณะเดียวกันรัสเซียประกาศคว่ำบาตรห้ามบุคคลของอังกฤษสหราชอาณาจักร287คนไม่ให้เข้ารัสเซียริสทรัสรัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรจะเรียกร้องให้สหราชอาณาจักรและมหาอำนาจตะวันตกอื่นๆจัดหาเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครน
กล่าวในการปราศัยในช่วงเย็นที่ลอนดอนถ้าปูตินประสบความสำเร็จจะเกิดความทุกข์ยากขึ้นอีกไม่รู้จบอาวุธหนักรถถังเครื่องบินและการเร่งกำลังการผลิตเราจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนในขณะที่เออร์ซูล่าเฟอร์ดอนเรเยนประธานกรรมาธิการสหภาพยุโรปหรือ EU กล่าวว่าการตัดสินใจของรัสเซียในการหยุดส่งแก๊สไปโปแลนด์และบังกาเรียเป็นการเคลื่อนไหวเชิงรุกที่สหภาพยุโรปมองว่าเป็นการขู่กันโชคในรูปแบบหนึ่งปูตินเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เข้ามาแทรกแซงในยูเครนจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วถ้ามีคนภายนอกพยายามเข้าไปแทรกแซงในยูเครนเขากล่าวกับสมาชิกรัฐสภาดูมาของรัสเซียว่าการตอบสนองของเราจะรวดเร็วปานสายฟ้าแลบจำเป็นไม่เพียงแต่ความมั่นคงของเศรษฐกิจยังต้องเสริมสร้างอำนาจอธิปไตยทางอุตสาหกรรมของรัสเซียความเป็นผู้นำระดับโลกในหลายพื้นที่โลกตะวันตกเต็มไปด้วยปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนความไม่เท่าเทียมกันของสตรีในตลาดแรงงานปล่อยพวกเขาทำไปเถอะและจำนวนทหารรับจ้างต่างชาติในยูเครนเพิ่มขึ้นทุกวันในไม่ช้ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียจะนำเสนอผู้ถูกคุมขังบางส่วนให้สาธารณชนได้รับทราบแต่ในขณะเดียวกันแอนตันซิรูนอฟรัฐมนตรีการคลังของรัสเซียกล่าวว่าในปี2022การผลิตน้ำมันในรัสเซียอาจลดลงถึง 17% ทางด้านอังกฤษความช่วยเหลือของอังกฤษทางการทหารต่อยูเครนจะจัดส่งขีปนาวุธต่อต้านรถถัง 5,000 ลูกอาวุธต่อต้านโครงสร้างต่างๆ 1,360 ระบบและระบบป้องกันภัยทางอากาศอีก5ระบบรวมถึงระเบิด 4,500 กิโลกรัมหรือ 4.5 ตันในขณะที่ทางรัสเซียโดยทีวีของรัสเซียช่องหนึ่งได้พูดถึงอนาคตของยูเครนโดยเผยแพร่แผนที่ที่เป็นแผนที่ในอนาคตในการแบ่งประเทศยูเครนเป็น2ส่วนทางด้านตะวันออกและทางด้านตะวันตกโดยทางด้านตะวันออกนั้นเฉือนทางใต้ของยูเครนไปหมดทั้งสิ้นและยังไปผนวกกับดินแดนส่วนของมอลโดวาอีกเข้าไปทำให้เรียกว่าปิดทางออกทางทะเลดำของยูเครนและยึดดินแดนของมอลโดวาไม่ให้เชื่อมกับทางทะเลนี่คือความใฝ่ฝันของรัสเซียในการผนวกดินแดนขยายดินแดนโดยใช้กำลังทหารแล้วแบบนี้นานาชาติจะปล่อยให้เกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวการวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นว่าปัจจัยต่างๆเหตุต่างๆกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของการวิเคราะห์สถานการณ์ในสมรภูมิดอนบาสที่รัสเซียลุกกรานยูเครนในระลอกที่2นี้ NBC รายงานข่าวว่า CIA และกองทัพสหรัฐได้ให้ข่าวกองแบบเกือบจะเรียลไทม์แก่ยูเครนในการสู้กับกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะตำแหน่งพิกัดที่ตั้งของกองทัพรัสเซียทำให้ยูเครนสามารถจู่โจมทำลายรถถังเครื่องบินและเรือรบของรัสเซียได้เป็นจำนวนมากรวมทั้งข่าวกองการโจมตีของรัสเซียซึ่งทำให้ยูเครนสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์รอดพ้นการโจมตีของรัสเซียได้หลายครั้งจริงๆแล้วเผลอๆผมวงเล็บตู่วิพันธ์จำปาว่ากองทัพสหรัฐทำทั้งส่งอาวุธวางแผนการรบให้ข้อมูลข่าวกองต่างๆครบเหลือเพียงไททหารยูเครนลงมือให้เท่านั้นแหละข่าวนี้รายงานโดยสุวิพันธ์จำปาและ CNN รายงานว่าแพนทากอนได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ EUCOM ขึ้นที่เมืองสตุตการ์ดในเยอรมันเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการส่งกำลังอาวุธที่ได้จากประเทศพันธมิตรให้กับยูเครน
ในขณะที่เรื่องราวของรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษกล่าวว่าการทำลายเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของข้าศึกเพื่อตัดกำลังบำรุงถือเป็นเรื่องที่ทำได้โดยชอบธรรมในสงครามกล่าวโดยรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษและรัสเซียกล่าวหาว่าอังกฤษอยู่เบื้องหลังการโจมตีเมืองชายแดนของรัสเซียในขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินจากการหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติกูตาเรสรัสเซียบอกว่าไม่อาจลงนามในสัญญารับประกันความปลอดภัยให้ยูเครนได้หากไม่บรรลุข้อตกลงเรื่องดินแดนเผยไตออกมาชัดๆแบบนี้สรุปคืออยากได้ดินแดนของยูเครนไม่ใช่เรื่องนาโต้อะไรอย่างที่พูดกันคราวนี้ BBC ไทยนำเสนอปูตินรั่นไม่รับประกันความปลอดภัยให้ยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติระหว่างการเข้าพบหารือที่กรุงมอสโกว่ารัสเซียไม่อาจลงนามในสัญญารับประกันความปลอดภัยให้ยูเครนได้หากยังไม่บรรลุข้อตกลงเรื่องดินแดนซึ่งรวมถึงไครเมียเชสวาโตโปและสาธารณรัฐในดอนบาสแต่การเจรจาสันติภาพยังคงดำเนินต่อไปทางออนไลน์ผมว่ามันจะเกิดผลในทางบวกก่อนหน้านี้ยูเครนยื่นข้อเสนอในการเจรจาสันติภาพต่อรัสเซียว่าจะยอมสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นสมาชิกเนโตและแนวร่วมทางการเมืองระหว่างประเทศอื่นๆหากรัสเซียและชาติที่3ให้การรับประกันความปลอดภัยแก่ยูเครนอย่างเป็นทางการแต่ในเรื่องสิทธิ์การปกครองเหนือดินแดนที่เคยเป็นของยูเครนนั้นประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เชเรนสกี้ยืนการหลายครั้งว่าจะไม่ยอมสูญเสียบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนไปโดยเด็ดขาดขณะที่รัสเซียเรียกร้องให้ยูเครนยอมรับการผนวกดินแดนไครเมียเมื่อปี2014และการแยกตัวเป็นเอกราชของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสและรูฮันในภูมิภาคดอนบาสเรื่องนี้ก็เผยไตออกมาชัดๆแบบนี้นะครับขณะที่เยอรมัน1ใน40ชาติที่ร่วมหารือกับสหรัฐเรื่องของการจัดส่งกำลังสนับสนุนยูเครนในกรณีที่รัสเซียรุกรานประกาศเมื่อวันที่26ว่าจะมอบรถถังต่อตู้อากาศยาน50คันให้แก่ยูเครนช่วยเหลือการฝึกทหารในดินแดนของเยอรมนีถือเป็นการกลับรำเรื่องนโยบายไม่ส่งอาวุธหนักที่เคยประกาศก่อนหน้านี้คำประกาศของเยอรมันสหรัฐชาติพันธมิตรมีขึ้นในวันเดียวที่นายนันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเยือนกรุงมอสโกเพื่อพบกับเซอร์เกย์ลาลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศและวลาดิเมียร์ปูตินโดยหวังจะช่วยชีวิตและปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมวงเล็บเน้นที่เมืองมาริอูโปในเรื่องนี้สถานการณ์ตอนนี้สุวิพันธ์จำปาบอกว่าเท่าที่อ่านและฟังตอนนี้ทั้งสหรัฐและอังกฤษรวมถึงพันธมิตรเนโตเปลี่ยนเป้าหมายใหม่จากเดิมที่กะว่าเอาแค่ป้องกันกรุงเคียฟให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้มาเป็นการทำให้ยูเครนชนะในสงครามครั้งนี้เลยทีเดียวปูตินกำลังเข้าใกล้ตาจนไปเรื่อยๆจะตัดสินใจทำอะไรเดี๋ยวก็รู้ส่วนการเจรจาคิดว่าไม่มีใครพูดถึงกันแล้วครับไหนๆก็ไหนๆเอาใครเมียคืนมาด้วยเลยก็ดีนะครับเรื่องเมืองเคอร์ซอนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอีกจุดหนึ่งซึ่งถ้ามันอาจจะไม่ง่ายเพราะมีแม่น้ำเดนิเปอร์ซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่กั้นอยู่พงศกรรอดชมพูได้โพสต์ว่าแม่น้ำเดนิเปอร์กั้นเมืองเคอร์ซอนออกจากยูเครนจะเห็นว่ากว้างมากทหารยูเครนใช้จรวดสมัยสงครามเย็นยุโรปมิรานยิงข้ามไปโดนยานยนต์ของรัสเซียฝั่งตรงข้ามจรวดนำวิถีระยะทาง2กิโลเมตรเท่านั้นแต่มีอะไรก็ต้องใช้เมืองเคอร์ซอนถ้ายูเครนยึดได้ยึดคืนได้แผนการปูตินที่จะปิดทะเลดำจะล้มเหลว
ต้องใช้รูปยาวจากฝั่งตะวันตกเท่านั้นครับคงได้เห็นต่อไปจากการที่ได้อาวุธหนักจากตะวันตกแล้วยูเครนจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นที่เคอร์ซอนและทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์สถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดในสมรภูมิดอนบาสที่รัสเซียลุกรานยูเครนในระลอกที่2นี้สำหรับข่าวส่งท้ายในข่าวรับอรุณเช้าวันที่28เมษายน2565เป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่27เมษายน2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวัน 14,887 รายมาจากต่างประเทศ71รายในประเทศ 14,816 รายในจำนวนนี้มาจากเรือนจำ45รายและทำให้ตัวเลขผู้ป่วยสะสมเป็น 4,029,571 รายกำลังรักษาตัวอยู่ 162,967 รายวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มประจำวัน125รายยังคงสูงมากนะครับรวมเสียชีวิตสะสม 28,144 รายสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันของประเทศไทยเข็มที่1เพิ่มขึ้น 21,514 โดสรวมสะสม 56,184,323 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้น 46,860 โดสรวมสะสม 51,074,520 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้น64,085 โดสรวมสะสม 25,566,823 รายและสำหรับผู้เสียชีวิต125รายนั้นเป็นชาย74เป็นหญิง51สัญชาติไทย124สัญชาติอังกฤษ1รายอายุต่ำสุด1ปีสูงสุด100ปีค่าเฉลี่ยไม่ได้แจ้งนะครับวันที่พบจนถึงเสียชีวิตต่ำสุดพบในวันเดียวกันและเสียชีวิต13รายอยู่ยาวนานที่สุด38วันใน125รายนี้มีอายุ60ปีขึ้นไป102รายคิดเป็น 82% อายุน้อยกว่า60ปีมี23รายใน23รายมีโรคเหลือรัง18รายไม่มีโรคเหลือรัง5ราย125รายนี้ภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง38ตะวันออกเฉียงเหนือ39ภาคเหนือ15รายภาคใต้4รายปริมณฑล12รายกรุงเทพมหานคร17รายสำหรับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า5รายได้แก่ราชบุรีมหาสารคามอุบลราชธานีกาฬสินธุ์และกรุงเทพมหานครสำหรับ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร 3,292 รายขอนแก่น687ศรีสะเกษ610รายบุรีรัมย์537ชลบุรี533สมุทรปราการ452มหาสารคาม374อุบลราชธานี336หนองคาย326และฉะเชิงเทรา312รายและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันของประเทศไทยและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วถึงแม้คลิปนี้จะเป็นเรื่องที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชัยชนะของชาวเชียงใหม่การได้คืนพื้นที่ดอยสุเทพป่าแหว่งส่วนบนกลับคืนมาและเรื่องราวของกองทุนราษฎรประสงค์กลายเป็นมูลนิธิสิทธิอิสราซึ่งหมายถึงจะสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในการเป็นหลักให้
ประชาชนและผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่างๆและเรื่องราวที่อานนท์นำพาไร้ถามจุดยืนของสองพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเรื่องของ112จากกรณีของรังสิมันต์โรมออกมาเปิดเผยเรื่องราวของการค้ามนุษย์โรฮิงญาและเรื่องราวของรัสเซียรุกรานยูเครนทุกเรื่องโปรดสังเกตว่าเป็นเรื่องราวของการต่อสู้บนหลักการฝ่ายหนึ่งคืออำนาจนิยมอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องราวของคนที่ต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่อประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพโดยที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางแต่อีกฝ่ายหนึ่งเอาผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลเรื่องราวที่จะใช้อำนาจบังคับคนอื่นข่มเหงหากพวกเรามองปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมันล้วนมีต้นตอของการต่อสู้ของฝ่าฝั่งอำนาจนิยมผ่านระบบเผด็จการผ่านระบบการเขียนกฎหมายโดยใช้ปืนขึ้นมาใช้ปืนที่ใหญ่กว่าใช้ปืนที่มากกว่าบังคับกดขี่คนอื่นแล้วเขียนกฎเขียนกติกาให้คนอื่นทำตามตัวอย่างของรัสเซียที่กำลังทำประชามติจอมปลอมในหลายพื้นที่ที่ตัวเองเข้าไปยึดครองโดยใช้ปืนแล้วเกณฑ์คนเข้ามาในหอประชุมให้ยกมือว่ายอมให้ผนวกดินแดนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่แตกต่างกับการที่คสช.ทำการรัฐประหารเรียกให้คนไปรายงานตัวท่ามกลางทหารที่ถือปืนล้อมประชาชนมือเปล่าข้าราชการมือเปล่าแล้วสั่งให้ทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการแม้แต่กรณีของพลตำรวจตรีประวินพงศ์สิรินในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนวันที่พลโทมนัสคงแป้นเข้ามอบตัวเข้ารายงานตัวถ้าเห็นภาพกำลังทหารนับสิบนับร้อยลายเข้าล้อมสถานีตำรวจทหารติดอาวุธเดินเพ่นพ่านเต็มหมดโดยใช้อาวุธสงครามนี่เป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าปืนใครใหญ่กว่าใครแบบนั้นในประเทศนี้กรณีของตุ๊ดตู่อย่าเอาเขามาเทียบกับผมแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบใดๆในตอนนี้แม้กระทั่งทำไมถึงสั่งให้มีการไม่ต้องเอาเอกสารคดีเรื่องราวของใบโอนเงินนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดพูดง่ายๆว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสมัยนั้นทำให้สั่งทำลายหลักฐานคดีโรฮิงญาถ้าไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นสั่งการแบบนี้เพื่ออะไรแล้วในที่ประชุมที่มีการโยกย้ายพลตำรวจตรีประวีณไปอยู่3จังหวัดภาคใต้ไปอยู่พูดง่ายๆล็อกเป้าสังหารที่พื้นที่ชายแดนประวิตรวงษ์สุวรรณนั่งเป็นประธานทั้งหมดนี้แม้กระทั่งคนอย่างรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสมัยนั้นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาที่เรียกพลตำรวจตรีประวินมาต่อว่าด่าทออย่างเสียหายหยาบหยาบคล้ายๆหลังพ้นตำแหน่งก็ได้รับการอวยยศเป็นองคมนตรีของมิสเตอร์สี่จื๊ออย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดจะเห็นว่าเป็นกระบวนการชัดเจนฝั่งที่ใช้อำนาจนิยมเป็นเครือข่ายแล้วก็อวยยศตอบแทนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแต่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งกำลังปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนวันนี้กรณีของพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกันหากจะรื้อถอนปัญหาของโครงสร้างเราต้องพูดถึงอำนาจที่อยู่เหนือระบบวันนี้ใครทำผิดหลังจากพ้นตำแหน่งอวยยศไปเป็นองคมนตรีกฎหมายแตะต้องไม่ได้แล้วจะไม่พูดถึง112จะไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์คนในสถาบันได้อย่างไรวันนี้การที่สำนักงานทรัพย์สินอยู่โอนสมบัติของชาติที่เป็นของสำนักงานทรัพย์สินไปเป็นของส่วนตัวโอนที่ดินของรัฐไม่ว่าจะเป็น
ขาดินวนารามไม่ว่าจะเป็นที่ดินรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสนามม้านางเริงที่เป็นที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นที่ดินของส่วนบุคคลบางคนทำแบบนี้ได้อย่างไรนี่จะเห็นว่าแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคสช.ภายใต้การยินยอมและนิ่งเฉยของประยุทธ์จันทร์โอชาเหตุผลเหตุเดียวที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยาวนานต่อเนื่องเพราะการนิ่งเฉยปล่อยให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้ปล่อยให้เรื่องราวที่มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าอับประยุทธ์เกิดขึ้นได้การที่รัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้วยังมีการแก้ไขได้อีกทำได้อย่างไรการที่อยู่ๆโอนกองกำลังติดอาวุธของรัฐไปเป็นของส่วนตัวส่วนบุคคลทำได้อย่างไรการที่โอนที่ดินมากมายมหาศาลที่เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในอดีตซึ่งเป็นของรัฐไปเป็นของบุคคลทำได้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงเงินอีกหลายหมื่นล้านแล้วแบบนี้จะไม่ให้วิจารณ์วิพากษ์สถาบันกษัตริย์โดยใช้กฎหมาย112แล้วพรรคการเมืองก็บอกว่า112ดีอยู่แล้วต้องมีอยู่ที่คนบังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าทำไมอยู่ๆในแค่ช่วงเวลาปี2ปีที่ผ่านมามีโดนคดี112วันนี้น่าจะใกล้เคียงพันลายไปแล้วมีคดีความมั่นคงมากกว่า 1,500 คดีนี่เป็นความผิดปกติหรือไม่ผิดปกติเพราะมันเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์อย่างเสรีไม่สามารถพูดถึงได้สื่อในประเทศเงียบปิดปากวันนี้คดีของพลตำรวจตรีประวินดังระดับโลกแต่สื่อในประเทศแทบจะนับสำนักข่าวได้ที่พูดถึงเรื่องนี้ทุกคนลูดปิดปากสงบสนิทเพราะอะไรเพราะมันมีมือที่มองไม่เห็นมีเงาที่น่าจะพึงกลัวที่ทุกคนรู้ว่าแตะต้องไม่ได้อยู่ในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเรื่องราววันนี้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ๆป่าแหว่งขึ้นไปบนดอยสุเทพได้ขนาดนั้นได้อย่างไรภายใต้ชื่อสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วคนที่อนุมัติเรื่องนี้วันนี้ถูกไล่ออกเพราะข้อหาคอร์รัปชันแต่จะสาวลงไปมากกว่านั้นไม่ได้ตัดตอนแค่นี้เรื่องราวในประเทศไทยมันเป็นเรื่องอึมครึมเป็นเรื่องที่อยู่ในความมืดมิดไม่สามารถพูดกันได้สื่อก็ปิดปากใบ้สนิทเพราะดินแดนแห่งนี้ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้วันนี้ที่พูดถึงทั้งหมดทุกเรื่องสังเกตดูเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องราวเดียวกันคือคนที่จะใช้อำนาจบังคับคนอื่นแล้วทำผิดแล้วบอกให้คนอื่นยอมรับไม่ว่าจะเป็นกรณีในประเทศอย่างที่เราเห็นหรือกรณีปูตินที่จะบังคับเอาที่ดินเอาดินแดนของเขาเอาสมบัติชาติของเขาไปเป็นของประเทศตัวเองนี่คือเรื่องเดียวกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายถ้าเราทำความเข้าใจกับเรื่องต่างๆก็จะเห็นว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องราวเดียวกันของคนที่รักประชาธิปไตยกับคนที่ต่อต้านประชาธิปไตยใช้เผด็จการอำนาจนิยมแล้วเราจะยอมอยู่ในระบบไหนระบอบไหนถามตัวเราเองแต่ปู่แอดจนตอเห็นด้วยกับบรรดาเพื่อนๆคณะราษฎรทั้งหลายภายใต้วลีที่บอกว่าทำให้มันจบในรุ่นเราและคลิปนี้ยาวเป็นพิเศษขออนุญาตจบเพียงแค่นี้แล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทย
เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวในเพกแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ตอนนี้ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มี
พื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการI'm not afraid to die.